ไปต่อกันที่สงครามในฉนวนกาซานะครับซึ่งในขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ก็พุ่งทะลุเกิน 40,000 คนแล้วขณะที่รัฐบาลเยอรมนีก็ออกมาประนามนะครับต่อกรณีที่รัฐมนตรีของอิสราเอลคนหนึ่งเดินทางไปเยือนมัสยิดอัลอักซอในเยรูซาเล็มซึ่งก็เป็นมัสยิดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของชาวมุสลิมโดยชี้ว่านี่เป็นการกระทำที่ยั่วยุแล้วก็เป็นการเล่นกับไฟที่อันตรายอย่างยิ่งเยอรมนีร่วมประสานเสียงกับอีกหลายประเทศทั่วโลกไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับกรณีที่เบนกุวีรัฐมนตรีด้านความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลพร้อมด้วยเหล่าชาวยิวสุดโต่งเดินทางไปยังมัสยิดอัลอักซอซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับที่ 3 ของชาวมุสลิมซึ่งพื้นที่ในบริเวณนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายูดายด้วยเช่นกันซึ่งก่อนหน้านี้เบนกวีก็เคยเดินทางมาเยือนอัลอักซอมาแล้วนะครับเขาก็เคยกล่าววิจารณ์ข้อตกลงของเจ้าหน้าที่มุสลิมว่ามีการแบ่งแยกเชื้อชาติแล้วก็ต่อต้านชาวยิวเนื่องจากคนยิวแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นชาวมุสลิมจะสามารถมาเยือนมัสยิดแห่งนี้ได้แค่บางช่วงเวลาแล้วก็ไม่สามารถแสดงสัญลักษณ์ทางศาสนาหรือสวดมนต์ภายในมัสยิดแห่งนี้ได้ซึ่งในการเยือนเมื่อวันอังคารนั้นเบนกวีเขาก็ได้เรียกร้องให้มีการเปิดทางให้ชาวยิวสามารถเข้าไปข้างในมัสยิดได้แต่ชาวปาเลสไตน์ก็กังวลนะครับว่าหากมีการเปิดกว้างให้ชาวยิวเข้ามาได้มากขึ้นอิสราเอลก็อาจจะฉวยโอกาสเข้าควบคุมมัสยิดแห่งนี้ในอนาคตทางรัฐบาลเยอรมนีนะครับก็เชื่อว่าพฤติการของเบนกวีเป็นการยั่วยุท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากๆอยู่แล้วและหวังว่ารัฐบาลอิสราเอลจะหยุดความตั้งใจที่จะยั่วยุเพราะว่าการเล่นกับไฟถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งและจะยิ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของเยรูซาเล็มเวสต์แบงก์แล้วก็อิสราเอลด้วยด้านโจเซฟบอเรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายของสหภาพยุโรปได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ประนามการยั่วยุครั้งนี้อย่างรุนแรงด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับกระทรวงต่างประเทศของฝรั่งเศสที่ออกแถลงการว่าการยั่วยุครั้งใหม่นี้ของอิสราเอลเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็ระบุว่าเบนกูวีกำลังแสดงความไม่เคารพอย่างที่สุดด้าน OIC หรือองค์กรความร่วมมืออิสลามก็ชี้ว่าสิ่งที่เบนกวีทำนะครับเป็นการยั่วยุความรู้สึกของชาวมุสลิมทั่วโลกเพราะการที่มีชาวยิวสุดโต่งนับร้อยคนเดินทางมาเยือนมัสยิดอัลอักซอรวมถึงตัวรัฐมนตรีภายใต้การปกป้องจากตำรวจคือการยั่วยุและก็ละเมิดต่อสถานะแห่งประวัติศาสตร์ของเยรูซาเล็มที่จะทำให้ความตึงเครียดในภูมิภาครุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกส่วนสถานการณ์การสู้รบล่าสุดในฉนวนกาซาทางกระทรวงสาธารณสุขในกาซาก็ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ตอนนี้ทะลุ 40,000 คนเรียบร้อยแล้วท่ามกลางการโจมตีจากกองทัพอิสราเอลส่วนกองทัพอิสราเอลก็เปิดเผยว่าสามารถปลิดชีพนักรบฮามาสในเมืองราฟาและก็เมืองคันยูนิสได้เพิ่มอีก 20 คนและก็สามารถทำลายโครงสร้างทางทหารของกลุ่มฮามาสเพิ่มเติมได้อีกด้วยขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลก็มีคำสั่งให้อพยพชาวปาเลสไตน์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกาซาอีกครั้งโดยบอกว่าเบื้องหลังของพื้นที่จุดนี้กลุ่มฮามาสและก็กลุ่มก่อการร้ายอื่นๆใช้เป็นฐานยิงจรวดโจมตีใส่อิสราเอลและอิสราเอลจะทำการตอบโต้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานการณ์ในเวสต์แบงก์นะครับก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว632รายนับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศและทีเน็ตเวิลด์ขอเชิญชวนนักธุรกิจและผู้ที่สนใจร่วมฟังงานสัมมนาเปิดประสบการณ์ลงทุนในกลุ่ม BIMSTECH กับงาน BIMSTECH โอกาสทองนักลงทุนไทยเพื่อขยายตลาดสู่อ่าวเบงกอลซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการขยายการลงทุนใครที่สนใจเชิญมาร่วมรับฟังงานสัมมนาในวันที่ 22 สิงหาคมนี้สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนจองที่นั่งเข้าร่วมงานได้หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook TNN World นะคะ